ลับมาสู่รายการชีวิตพิชิตดวงค่ะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาตอบSMSคุณผู้ชมกันต่อเลยค่ะจากคุณพิมพ์นะคะเกิดวันศุกร์ที่21ธันวาคมปี22ค่ะเวลา 15:30 นาทีค่ะคำถามนะคะเรื่องการงานโชคลาภแล้วควรจะบูชาอะไรดีค่ะจริงๆเราบอกเรื่องบูชาแล้วนะครับว่าพระเครื่องหรือว่าพระบูชาทุกองค์เนี่ยที่ฐานพิธีมาถูกต้องสามารถเลือกบูชาได้ตามที่เราชอบเลยไม่จำเป็นต้องพิเศษต่างกันตรงที่ว่าบูชาให้ถูกวันอย่างคุณเกิดวันศุกร์เนี่ยวันที่เหมาะที่จะบูชาคือวันพฤหัสเช่นจะพระขึ้นคอวันไหนก็วันพฤหัสหรือว่าจะสวดมนต์ขอพรอวยพรก็เป็นวันพฤหัสกับวันอังคารนะครับเท่านั้นแหละฮะเคล็ดลับมันอยู่ตรงนั้นไม่ได้ว่าคุณจะห้อยอะไรหรือจะใส่อะไรนะครับเรื่องการงานและโชคลาภการงานเนี่ยยังไม่ดีนักนะครับมีลักษณะร้อนที่ทำงานต่อเนื่องไปอีก2ปีคือหมายว่าอยู่ที่ไหนก็ต้องอดทนนะเพราะว่าเมียก็จะต้องเปลี่ยนบ่อยค่ะนะงานคุณจะเริ่มก้าวหน้าแบบประเภทที่ว่าคุณคาดไม่ถึงเลยนะตั้งแต่เดือนมกราคมของปี60เป็นต้นไปค่ะงั้นอดทนอีกสัก1ปีมีโชคลาภมั้ยคะโชคลาภตอนนี้พอมีฮะเพราะดวงนี้จะมีโชคฟลุกๆมาเป็นระยะตลอด1ปีข้างหน้าจากวันนี้ถึงสิงหาคมปี59เลยครับโอ้นะนะครับต่อไปค่ะอ๋อครับเกิดวันที่27มีนาคมปี20นะคะเวลา 7:00 นนะคะอยากทราบว่าค่ะมีนา20นะคะเวลา 7:00 นค่ะครับอยากทราบว่านะคะตอนนี้หน้าที่การหน้าที่น่าจะเป็นการงานเนาะเป็นอย่างไรบ้างและหนี้สินนะคะจะหมดเมื่อไหร่ตรงนี้ตอนนี้อยู่ในสภาวะก่อนหนี้นะครับแล้วก็มีภาระเรื่องหนี้สินค่อนข้างหนักครับภาระเรื่องหนี้สินเนี่ยยังไม่เบาบางนะครับไม่เบาบางเลยจนคุณต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินแล้วส่วนงานของคุณเนี่ยยังไม่ดีนักนะครับยังไม่ดีนักก็พอไปได้แต่ยังไม่ดีอย่างเท่าที่ควรจะเป็นค่ะดวงคุณเนี่ยไม่ใช่ดวงนี้เนี่ยนะครับจะมีสภาวะของการงานที่ไม่คงแล้วก็การเงินก็ไม่แน่นอน2ปีค่ะพอปีที่3เนี่ยจะเปลี่ยนทั้งอาชีพเปลี่ยนทั้งลักษณะงานแล้วก็รายได้ใหม่ค่ะนะแล้วก็เป็นรายได้ใหม่ๆแล้วดวงนี้จะเริ่มใช่ครับดวงนี้จะต้องคาดหวังความก้าวหน้าในปี60เป็นต้นไปนะครับค่ะงั้นตอนนี้คุณต้องทำใจนิดนึงครับเพียงแต่ว่าต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่เรื่องการทำงานการใช้จ่ายเงินแล้วคุณจะพออยู่กับมันได้แล้วรอ60โชคถึงจะมาครับเอาล่ะสู้ต่อไปด้วยกันนะคะครับมีอะไรก็ส่งเข้ามาใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามานะคะมีอีเมลจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะชื่อพิชาภานะคะเกิดวันศุกร์ที่20เมษายนปี22นะคะเวลาเกิดอยู่ที่ 17:30 นาทีมี3คำถามด้วยกันนะคะคำถามแรกเรื่องการเงินเป็นอย่างไรบ้างคะเรื่องการเงินตอนนี้อยู่ในสภาวะก่อนหนี้อยู่นะครับการสร้างนี่ยังมีแนวโน้มจะสร้างต่อเนื่องไปอยู่ทั้งสิ้นปี58ค่ะแล้วหลังจากนั้นจะเริ่มคลี่คลายเรื่องหนี้สินแต่ดวงการเงินจะเริ่มดีขึ้นเนี่ยตั้งแต่เดือนสิงหา59เพราะฉะนั้นช่วงนี้ถึงปีสิงหา59คงต้องใช้จ่ายเงินอย่างระมัดระวังแล้วครับช่วงนี้มีเท่าไหร่รั่วหมดเนี่ยแหละคำถามที่2ต่อกันเลยหนี้สินอีกนานใช่ครับมันก็คือหนี้สินเนี่ยยังมีลักษณะการก่อเพิ่มนะครับสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมตัวก็คือลดภาระทางการเงินและพยายามควบคุมใหญ่หนี้สินเพิ่มปีหน้าจะไม่มีการก่อนหนี้เป็นช่วงเวลาการใช้หนี้เพราะเงินคุณจะหาไม่พอใช้เพราะการวางแผนการใช้จ่ายเงินจำเป็นมากพอเดือนสิงหาคุณจะเริ่มหาเงินขึ้นพอใช้พอปี60ต้นปี60เนี่ยเงินคุณจะเริ่มค่อยๆเหลืออย่างช้าๆแต่ถ้าคุณบริหารเงินได้ดีนะผมคิดว่าในสองสามปีข้างหน้าเนี่ยนะครับก็น่าจะสบายขึ้นเยอะครับค่ะและคำถามสุดท้ายมีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการไหมคะดวงนี้เนี่ยนะครับเป็นดวงคนที่เป็นเจ้าของกิจการได้และเป็นได้ดีด้วยเพราะมีความสามารถทางด้านการขายแต่สิ่งที่คุณเป็นไม่ได้มีเพียงเรื่องเดียวคุณเป็นพวกวิตกจริตคุณเป็นคนที่สร้างปัญหาไปข้างหน้าก่อนจะทำลักษณะใช่ๆคือคิดถึงปัญหาก่อนทำทางที่ปัญหายังไม่เกิดใช่ครับลักษณะดวงนี้เป็นคนที่มีโชคให้การสนับสนุนนะฮะภาษาหมอดูว่าคุณเป็นคนมีเทพเจ้าแห่งโชคลาภยืนข้างเคียงแต่สิ่งที่คุณไม่ได้ทำก็คือคุณไม่เคยเดินออกไปไม่กล้าที่จะเดินออกไปดวงนี้เนี่ยสมัยผมเรียนอาจารย์เขาว่าพวกมีปัญหาสลึงกลัวเป็นร้อยนี่ออกไหมคุณแพรหมายว่าเราเรียกทางพระเขาเรียกว่าขยายทุกข์คือทุกข์เนี่ยจริงๆเนี่ยนิดเดียวปัญหาของคุณเนี่ยนิดเดียวแต่คุณขยายใช่จนกลัวไม่กล้าทำมันก็เลยไม่ได้ทำสักทีไม่ได้ทำอ่ะดิ่งนี้คือขาดความกล้าหาญที่จะไปเริ่มต้น
ค่ะแต่ถ้าคุณอยากเริ่มต้นแล้วมีความกล้านะแล้วคุณจะได้ไม่ล้มเหลวนะคุณไปเริ่มต้นประมาณเดือนกันยายนของปี6ไอ้ปี59คุณจะไม่ล้มเหลวอีกนะครับลองดูนะคะเป็นกำลังใจให้ระหว่างนี้มีอะไรก็ส่งเข้ามาพูดคุยกันได้ตลอดเลยได้ครับนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวแจ้งช่องทางอีกครั้งนึงนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งอีเมลมาได้ลักษณะเช่นเดียวกันนะคะที่ miracle_ch@hotmail.com ส่งมาได้หลายคำถามด้วยนะคะหรือว่าถ้าไม่สะดวกนะคะก็เป็นทางที่อยู่นะคะทางจดหมายนะคะ 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะแล้วก็สามารถชมรายการของเราเนี่ยย้อนหลังได้ทาง YouTubeนะคะมิราเคิล Channel เว้นวรรค TV Thailand แล้วอย่าลืมสัปดาห์หน้าเป็นเรื่องของสีนะคะกับร้านอันนี้ใช้กับบ้านด้วยได้ได้หมดครับแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าตั้งแต่2อาทิตย์ที่ผ่านมาถึงปัจจุบันเราพูดถึงเรื่องการเตรียมการรวยนะค่ะงั้นอย่าพลาดเด็ดขาดนะคะ อย่างที่อาจารย์บอกนะ เป็นซีรีส์ไปใครไม่ทันก็ไปตามใน YouTube นะคะก็ผ่านไป2สัปดาห์แล้วด้วยกันครั้งหน้าวันอังคารนะคะกับรายการชีวิตพิชิตดวงเวลา 18:00 ถึง 19:30 กลับมาพบกับแพทย์และอาจารย์วิเชียรได้ใหม่วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ